สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่เกม The Evil Within เนื้อเรื่องพิเศษนะครับผม DLC เสริมคือควักกระเป๋าซื้อเลย The Assignment Wow Yeah ดูสิมีอะไรมั่งมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้โอ้โหมั่งสร้างเป็นเมนูแยกเลยเว้ยโอเคได้อ่ะนิวเกมสดๆร้อนๆนี่แหละปรับความสว่างเอาไงดีสว่างนี่แหละความสว่างเสร็จมือดับไฟซะแล้วเออดีมันมีตัวตนอยู่ร่วมกันแต่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปเหมือนกับว่าสติของคนไข้ช่วยมาเติมเต็มช่องว่างนี้ทำให้เกิดเป็นสัจธรรมที่สร้างขึ้นมาเองเป็นบันทึกระหว่างการทดลอง 716AX โดยด็อกเตอร์มาเซโลเฮมิเนสคุณอยู่กับโมเบียสไหม I do ใช่ค่ะ I made my choice ตัดสินใจแล้วเสียงจูลี่คิดแมนนะส้นตีนติดคอตั้งแต่เปิดพาร์ทเลยเย่อยู่ในรถอยู่ในรถพยาบาลนะครับใช่เลยตอนนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พวกเซบาสเตียนหนีขึ้นมาในรถพยาบาลนะครับกับคอนเนลลี่และเลสลีย์และด็อกเตอร์และจูลี่นะครับมากันหมดเลยไปออกออกคนสุดท้ายเลยนะเนี่ยคนอะไรตูดงามเชียวบ้านท้ายสวยมากเซ็กซี่สุดๆนะครับจูลี่คิดแมนไหวอยู่นะดีรถไม่ระเบิดไม่งั้นตายหาซะก่อนเฮ้ยนั่นใครเอ่ยบุรุษลึกลับ What the fuck หายไปแล้วหลอนหมอกหนา Chapter 1 and Oath Oath แปลว่าคำสัตย์สาบานนะครับใช่เลย Ambulanceรถพยาบาลคันนี้แหละภาษาอังกฤษวันละคำกับเบลิเฟอร์นะครับ ชื่อคนชื่อโอ๊ตใช่ไหม OAT เติม H เข้าไปมึงกลายเป็นไอ้สาบานทันที ความน่ารักของภาษาอังกฤษอ่ะไปปลาหมอกเต็มไปหมดเฮ้ยอีกาเว้ยรถคว่ำกูไม่ได้มาคนเดียวนะคนอื่นอยู่ไหนล่ะมีคราบเลือดอยู่ตรงนี้เหมือนใครโดนลากไปแดกผมก็ใช้จอยเล่นนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างฝึกให้เป็นนิสัยเฮ้ยนั่นศพเหี้ยอะไรนะอีกาแดกซากหมาเหรอโอเคสีขาชัดเจนมีไส้ไหลเออมียุงดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเลสลี่เนี่ยมาจากในถ้ำนั่นถ้ำที่ดูเหมือนจะเป็นต้นไม้เดี๋ยวเธอไปดูเลยไม่มีทางอื่นนี่กูไปละไฟไอ้ไฟเลสลี่ด่าใครอยู่ฮะล่วงอ๋อเป็นเสียงเลสลี่กล้องอยู่ในหัวตอนท่านพูดว่าไฟแล้วก็ฟอร์ไงใช่เลยเออสูงอยู่เฮ้ยไอ้เชี่ยตกใจหมดไอ้สัตว์โอ้คอนเนลลี่คุณกลายเป็นผีแล้วเหรอพวกกินนักสืบที่ทำให้ตกใจเฮ้ยออสการ์เฮียเลยเนี่ยเอาปืนกูหายอีกชิบหายนะเวนเลยโอ้โหต่อเข้าขามเต็มๆยังไม่สิ้นฤทธิ์เฮ้ยชิบหายแม่งดันล่วงกระโถหลังกระแทกพื้นหลับเลยเสื้อเลอะด้วยมึงนะมึงทำไมมันยังพูดได้วะเนี่ยหรือมันยังมีสติของความเป็นคนอยู่แต่ยังไม่ตายเว้ยตายง่ายได้ไงนี่นางเอกอ่ะเฮ้ยสวยสุดในเกมแล้วเนี่ยตูดฟิตจริงๆเลยคุณดีมากครับไม่น่ามาเป็นนักสืบไม่เป็นนางแบบเถอะเจ็บตัวตั้งแต่แรกยังเดินไหวเฮ้ยเฮ้ยกูต้องรีบออกจากที่นี่แล้วออกทางไหนแล้วเนี่ยน่าจะตรงไปมั้งนั่งลงเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮ้ยๆตกใจหมดแม่งกลิ่นเหมือนเลือดอะไรวะเหมือนคิดแมนมันจะได้ยินคำพูดเก่าๆจากในเรื่องหลักนะครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลไอ้ยี่ไม่รอดหรอกโว้ยเสียงไอ้คอนเนลลี่เฮ้ยๆเธอคือกำลังเสริมนี่ไงคำพูดของเซบาสเตียนปวดหัวเลยอะไรกันเนี่ยไม่เลยไม่จริงแน่
เฮ้ยโจเซฟอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ไปลองไปเรื่อยๆอ้าวทางตันทุกคนจะต้องตายเนี่ยมีขู่มีขู่ยังไงวะเนี่ยไอ้อีฟอ้าวโอเคส้นตีนยังพิทักษ์โลกได้อยู่นะครับดีเลยอาวุธของกูคือส้นตีนนั่นเองปืนไม่มีแล้วแทรกตัวไปบนคิดแม่มันกำลังสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถวนี้สัญญาณ Wi-Fi อ่อนเลสลี่ใจเย็นหวัดดีเลสลี่เลสลี่ว่าไงอ้าวหายไปกับแสงสีขาวกูมาฟื้นที่ไหนอีกล่ะเลสลี่อ้าวสวัสดีครับบุรุษลึกลับเลสลี่วิเทอร์สเลสลี่เลสลี่วิเทอร์สห้องไหนวะเนี่ย I'm sorry ขอโทษนะ Kid I need you focus คิดอย่าให้คุณตั้งใจ I need your attention ตั้งใจหน่อยThis is a serious matter. นี่มันเรื่องซีเรียสนะ Everything we do ทุกอย่างที่พวกเราทำมันซีเรียสโคตรๆ I'm ready. ฉันพร้อมแล้ว I'm ready. ฉันพร้อมแล้วพูดตามเสียงในหัวก็อยากจะคิดแบบนั้น Conviction must be proven with action. แต่คำพูดต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ As I was saying, your target is Leslie. เหมือนกับที่บอกว่าเป้าหมายของคุณชื่อ Leslie Withers. ขอเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลประวัติจิตบีคอน Something more. แต่เขาเป็นบางอย่างมากกว่านั้น Simply put. พูดง่ายๆคือ We need him to. เราต้องการเอาตัวเข้ามาดำเนินระบบสเต็มถ้าไม่มีมันการวิจัยของเราก็ไร้ประโยชน์ฉันไม่เข้าใจเราเป็นเจ้าของบีคอนนี่ทำไมไม่เอาตัวมาเลยล่ะความสัมพันธ์ของเรากับที่ปรึกษาของเขามาเซโลเฮเมเนสมันค่อนข้างตึงเครียดตอนนี้เด็กคนนี้กลายมาเป็นเครื่องต่อรองเฮเมเนสมีแผนจะเปิดระบบต้นแบบของสเต็มที่บีคอนโดยที่เราไม่ได้อนุญาตจริงๆแล้วก็คือมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะมันยังเป็นตัวต้นแบบอยู่นะไม่มีภาพลงตามันจะทำให้อันตรายมานี่ไปเดินเล่นกันทีมแพทย์รอคุณอยู่โอเคเดินไหนอ่ะก็ต้องลุกแล้วเดินตามใช่ไหมอ้าวน้องแมวสวัสดีครับน่ารักแมวดำซะด้วยเล่นกับแมวนะครับจูลี่เป็นทาสแมวเหมือนกันนะเฮ้ย there เอ๊ะว่าไง Where did you come from มาจากไหนล่ะเนี่ยอ๋อเป็นที่เซฟนะครับ DLC นี้เซฟกับแมวโอเคกูเซฟเลยเย่ไปได้แล้วกูเซฟเสร็จแล้วหมดประโยชน์แล้วมึงเจ้าแมวเหมียวเสียงคิดแมนเดินโคตรกล้องเลยทำซาวด์เอฟเฟคดีมากนะครับเดินในห้องโถงมีเสียงดีเลย์ตามโอเคดีมากชอบว่ะอ้าวสวัสดีครับมึงเป็นใครเนี่ยคนที่ทำงานที่นี่มั้งเหมือนอยู่ในองค์กรอะไรสักอย่างยืนคุยกันชิวใช่ไหมเอสคาเลเตอร์บันไดเลื่อนสับอีกคำหนึ่งแฝงเข้าไปนี่มันห้องปลูกต้นไม้หรือไงวะทดลองอะไรกับพืชยืนจดเข้าไปเสียงใครบ่นเหี้ยอะไรคุณพ่อมห้องนี้ไปไหนเอ่ยลองดูสิอยากรู้อยากเห็นเข้าได้ปะเนี่ยห้ามเข้าโดยไม่รับอนุญาตสัตว์กูไม่เข้าก็ได้ครับโทษกูมาทำไมตามทางเลยมึงชวนกูมาเดินเล่นแล้วตัวมึงหายไปไหนไอ้บุรุษลึกลับนั่นไงยืนรอเราอยู่ที่บันไดเลื่อนโอเคนี่มันเครื่องสแกนนิ้วเหรอวะจัดไปเย็ดเก้สแกนมือวะโอ้โหไฮโซน่าดูเดินตามไปIf Jimenez activates the system, ถ้าเฮเมเนสเปิดระบบได้เธอจะถูกดึงเข้าไปขอให้เขาไม่ทำแบบนั้น But as a precaution, แต่สำหรับการป้องกันล่วงหน้าเราเตรียมยาฉีดเอาไว้เพื่อป้องกันการเจือปน like a vaccine, เหมือนเป็นวัคซีนป่ะ to protect me? เพื่อป้องกันตัวฉันหรอความหมายจริงก็คือเพื่อซ่อนตัวคุณ we develop step, เราสร้างสเต็ม But there is a ghost in the system. แต่มันยังมีผีอยู่ในระบบบางอย่างที่เราเรียกว่า Ruvik Ruvik it means to keep us outเพื่อจะป้องกันเราออกไปยาฉีดนี้จะช่วยยืดอายุให้คุณในนั้นฟังดูดีไอ้นี่มันผ่านหลอดไฟหลอดไหนไฟดำหมดเลยเว้ย
มึงเป็นใครเนี่ยกูสังเกตมานานแล้วอ่ะก็ยังคงต้องเดินตามนะครับไปไหนต่อไม่ได้แล้วเพิ่งเริ่มเกมก็อย่างเงี้ย Why send me alone ทำไมส่งฉันไปคนเดียว You won't be alone คุณไม่ได้ไปคนเดียวหรอก You'll be with your team from KPD คุณจะไปกับทีมจาก KPD You'll get a call on the radio คุณจะได้รับวิทยุรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดที่บีคอนทุกอย่างจะถูกจัดฉากขึ้นมาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจะค่อนข้างมีค่าแต่สำหรับภารกิจของเธอแล้วมันสูญเสียกันได้ยอมทิ้งอะไรสักอย่างของมันครับดำสูญเสียทรัพยากรกันเลยเหรอ Come. Sit down. อ่ะนั่งลงว้านอนนอนหรือนั่งเราต้องได้ตัวเด็กคนนั้นมาเขาจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ฉันจะพาตัวเขากลับมาผมคงไม่ต้องเตือนนะว่าถ้าล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นความภักดีเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราความเชื่อใจคือสิ่งที่สำคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบัน so once again I ask you ขอถามอีกครั้ง Do you stand with Mobius คุณอยู่กับ Mobius ไหม I do ใช่ค่ะ I made my choice ฉันตัดสินใจแล้วเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างทีนี้คุณต้องพิสูจน์คำพูดตัวเองด้วยการกระทำ Do not waver อย่าลังเลมันฉีดอะไรเข้าตัวเราเนี่ย Now I'm going to count downทีนี้ผมจะนับถอยหลังหลังจากนับเสร็จผมจะถามคำถามคุณ10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 1ลุ้นนะเนี่ยเฮ้ยทีนี้ผมอยากจะถามคำถามคุณปีมือแม่งปล่อยหมึกได้เว้ยเคลียร์แล้ววะเนี่ย Have you ever felt abandoned by the ones you trusted โดยคนที่คุณเชื่อใจไหมถามเสร็จก็ตื่นกูยังไม่ทันตอบนี่มันห้องเดียวกันปะวะเฮ้ยโลคู่ขนานเว้ยเฮ้ยระบบเดียวกับไซเลนท์ฮิลเลยดึงอุ้ยเชียร์เสียวดึงเข็มออกเข็มโคตรใหญ่เจ็บเจ็บโอ้โหยังหยดอยู่เลยน้ำอะไรเขียวๆฉีดมอเทนดิวใส่กูเรื่องไงเนี่ยลุกขึ้นมาเพียเฮ้ยข้างหลังข้างหลังตัวอะไรเฮ้ยผีหรือคนใครว่าเหี้ยใส่ผ้าคลุมด้วยเห็นปะน่ะหัวเป็นหลอดไฟขาเหมือนผู้หญิงใส่ผ้าคลุมเฮ้ยกระพริบตาวิ่งเร็วด้วยหรือจะเป็น hey. นกกระจอกเทศเฮ้ย Anyone? ใครวะน่ะมันไม่มาฆ่าเรามันมายืนดูแล้ววิ่งหนีเพื่ออะไรมันวิ่งไปทางนี้ซึ่งเป็นทางตันมึงไปทำไมกูไม่รู้กูไปของกูดีกว่า มีใบพัดขนาดใหญ่อยู่เหนือหัวเรานะครับที่นี่มันที่ไหนวะ มันเป็นองค์กรลับอะไรบางอย่างสถานที่ทำการอยู่ในที่ลับซ้ายขวาแล้วเนี่ยเฮ้ยไฟดับเว้ยน่าจะทางนี้ป่ะเฮ้ยไฟฉายค้ำประตูอยู่เนี่ยเก็บเลยได้แล้วไฟฉายฮ่าฮ่าลองเปิดปิดดูใช้ได้นะครับไปอาวุธอย่างแรกของกู What's going on เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Where did everyone go ทุกคนไปไหนกันหมดเลือดสาดเต็มประตูกัดไฟฉายอ่ะโอเคมันต้องมีการลองดูนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรได้เดินเข้าประตูไปเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงเหมือนคนเพิ่งขาดใจตายตรงนั้นมีศพมืดชิบหายเกิดอะไรขึ้นวะอย่าลุกนะมึงกูสะดุ้งจริงนะเว้ยโอเคไม่ลุกก็ดีแล้วขอบคุณมากไปอีกทางนึงขอผ่านหน่อยนะอย่าลุกนะเสียวไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งชอบจำสักแก่ตามคราบเลือดไปแล้วกันทางนี้โอเคต้องเปิดประตูเปิดไงวะเนี่ยสามารถป่ะคิดแมนเอ้ยเปิดได้เว้ยเย้เธอรู้โครงสร้าง
จมโอ้ยไม่เกี่ยวเองเข้ามาในโรงพยาบาลเหรอฮะช่วยด้วยใครวะน่ะหน้าโดนเบลอเปิดตู้ไปช่วยดิล็อกจากข้างในMaybe there's another way in. น่าจะมีทางเข้าทางอื่นมึงล็อกไว้ทำไมวะไอ้นี่ก็ล็อกชิบเป๋งไปต่อไงวะเนี่ยช่องแอร์ปะวะโอเคได้ทางไปแล้วเว้ยเสียงใครร้องวะมึงไปเฮ้ยอะไรเนี่ยใจเย็นนะเฮ้ยอะไรวะได้โปรเธอไม่ no. ไม่ปืนมันฆ่ากันเหรอวะเลือดนองพื้นไอหัวสปอตไลท์วะนะใช่เลยแม่งไอการยาวขาเป็นผู้หญิงตัวเป็นอะไรไม่เข้าใจใครแม่งดีไซน์มอนเตอร์วะแม่งชวนให้คิดตามตลอดเลยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันโอ้โหเลือดไหลเป็นโลหิตโดนแดกไปครึ่งตัวแม่งแดกซะโอ้โหถึงว่าเสียงอะไรโอ้ shit ไอ้เวนเอ้ย What could have done this อะไรมาทำแบบนี้เนี่ยไส้ออกมาเลยโอ้โหประตูถูกเปิดออกรอยเลือดหยดที่พื้นโอเคก็รู้แล้วรอยเลือดมาจากไหนมาจากมึงนี่เองไอ้ก้านยาวโอเคครับตามมันไปนั่นแหละแล้วก็เจอศพอีกแล้วมันคงกระโดดขึ้นไปข้างบนมั้งนี่มีอะไรเก็บด้วยเฮ้ยไอ้สัตว์แม่งสนไปพิทักษ์โลกกัดไอ้หนึ่งดอกนั่นแหละ คิดเลยไม่ออกให้ออกสนตีนด้วยกันผมเกรงว่าความบอบบางภายในใจของตัวทดลองมีผลจำกัดการทดลองของเราโมบีสอยากให้เราผ่านคนไข้ของบีคอนไปและไปที่บุคคลที่เสถียรมากกว่านี้พวกมันอยากเข้าใกล้สเต็มมากกว่าที่สมควรพวกมันจะมองเห็นโลกแบบเดียวกันหรือเปล่าสติสัมปชัญญะของมันจะกลืนกินประสบการณ์ไปหรือเปล่ากูฝันแบบนั้นอีกแล้วI entered the stem myself. เพราะกูเข้าไปในสเต็มด้วยตัวเองโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเข้าสเต็มไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหรอช่างกล้าอันตรายแล้วน่ะโอเคครบเวอร์ได้มานี่สิโอเคกดล็อกล่อไหนอะไม่เห็นมีใครมาเลยใส่เอาไว้ล็อกล่อศัตรูมั้งถ้าทำแบบนี้ได้แสดงว่าแม่งให้สเต็มทั้งเกมแน่ๆเลยชัวร์โอเคมีศพได้ยินเสียงศัตรูอยู่ใกล้ๆระวังไว้ก่อนเสียงเข้าใกล้มาเรื่อยๆนิ่งไว้มันอยู่แถวนี้แหละได้ยินเสียงใกล้แล้วไหนวะนั่นไงเห็นแล้วเห็นหัวแล้วใช่เลยหน้าประตูท่อนี่ก็แกว่งจังเราจะล่อมันมาทางไหนดีต้องเรียกมัน hey! เฮ้ยทางนี้เว้ยมาดูซิใช่พ่อของว่าแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยลบเฮ้ยเห็นป่ะไม่เห็นนะครับกูไปละไอ้โง่เสร็จจนไปนะเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยเร็วเปิดเร็วเฮ้ยแม่งให้แง้มอีกเร็วเฮ้ยเฮ้ยหลังเย่โอ้โหโอเคปิดทันพอดีอาวุธกูไม่มีไงตู้เซฟนี่วะอ้าวรหัสอะไรวะเนี่ยกูจะไปรู้ไหมมีรอยเลือดติดอยู่ที่ปุ่มอะไรวะเฮ้ยความเข้มของเลือดใช่อันที่เข้มที่สุดก่อนอันนี้เข้มสุดอันนี้ลองลงมานี่จางลงมาหน่อยไอ้นี่จางสุดเย็ดแค่ถูกต้องนะครับเป็นคำใบ้ที่ง่ายมากแล้วเนี่ย letter scrap ขีดตรงนี้กูจะอ่านออกไหมวะมึงให้กูมาทำไมหรือเป็นรหัสอะไรสักอย่าง
ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้แต่เข้าไปแอบได้แผนที่ตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศ164นะครับเราต้องไปไหนวะรีเซพชันนะโอเคดันเปิดประตูเว้ยเลือดอีกแล้วเลือดก็เลือดสิวะลุยเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมืดโคตรขวดนี่วะเจ๋งหยิบกูได้ยินเสียงประตูอื้อหือไอ้ผีดิบมาแล้วแม่งคำรามได้ส่งเสียงมาเรื่อยๆไม่ใช่ได้รู้มึงอยู่ไหนจะล่อไปทางไหนดีวะเหมือนตรงนั้นมีช่องแอร์เราจะล่อมันเข้าไปในห้องนั้นโยนเข้าไปเลยเอ้าพอไปดูสิห้องอยู่ในนั้นน่ะไปเลยไปเลยนั่นแหละดีมากกูก็เนียนเลยโคตรโง่ช่องนี้จัดไปช่องแอร์เข้ามาแล้วแบบชิวๆไม่ต้องใช้อาวุธเลยแนวหลบๆซ่อนๆไอ้ข้างหน้าก็มีว่ะเคลียร์เคลียร์ทั้งสองฝั่งออกได้ปะวะถ้ามึงมากูมุดกลับที่เดิมทางนี้คราบเลือดโอเคเคลียร์ประตูล็อกก็เนี่ยสีแดงๆแบบนี้เหมือนเป็นช่องรูดคีย์การ์ดซึ่งกูไม่มีต้องไปหามาก่อนเคลียร์เสียวชิบหายแม่งจะโผล่มาตรงไหนวะตอนนี้ก็เข้าไม่ได้กูไม่มีการ์ดเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้นี่เองนิ่งไว้นิ่งไว้นั่นไงกูเห็นตัวแล้วเอาไงดีอ่ะเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เข้าเลยแล้วกันแล้วไงโทรศัพท์เว้ยข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีงั้นกูเล่นโทรศัพท์หน่อยนะโทรหาใครคิดแมนนะไปติดห้องนู้นชิปหายเฮ้ยลบลบเร็วพี่มาเห็นกูป่าววะมันวิ่งผ่านไปอ๋อเป็นการหลอกล่อด้วยเสียงโทรศัพท์นั่นไงมันสนใจแล้วนะดีเลยกูไปนะไม่ได้ตันนะครับประตูนี้ล่ะเฮ้ยข้างในเหมือนมีอะไรต้องไปเอาไม่ได้โอเคไปแล้วช่องแอร์นี้น่าจะเข้าไปในห้องใช่ปะเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยเดินถือมีดเตรียมจะฆ่ากูเลยตามีแสงด้วยไม่ได้แดกหรอกเว้ยกูอยู่ในช่องแอร์ออกได้เปล่าวะออกได้นะครับอ้าวล็อกเกอร์มันล้มทับอะไรเนี่ยอ้าวคีย์การ์ดเยี่ยมเลยมันเป็นของพนักงานโมบิสคนเก่าแล้วมีเลือดเต็มไปหมดอ้าวจะเข้ามาเฮ้ยแอบแอบแอบไม่มีทางอื่นที่กูไปละแอบนี่แล้ววะเอาแม่งพังเข้ามาได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยดีนะที่มันหลบก่อนดีมันรู้ปะวะไม่เห็นละสิไอ้ไฟเฮ้ยไอ้ก้านยาวเย้แดกเลยนี่มึงมาช่วยกูใช่ป่ะเลสลีย์เฮ้ยมันร้องหาเลสลีย์เลสลีย์มันสงสัยป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาหน่ะพี่ตาต้องเป็นสปอตไลท์ไอ้สัตว์สิ่งไรแตกไปซะแล้วโชคดีชิบหายเกือบซวยมันไปนู่นละยาวๆเลยมีตัวหนึ่งตรงนี้กูจำได้จะมาไหมแต่ไม่ได้ยินเสียงนะ
ลียร์เออมันไปไหนวะลองอ้อมไปทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราล่อมันด้วยโทรศัพท์มันอาจจะยังอยู่ตรงห้องนั้นก็ได้เข้าช่องแอร์นี่แล้ววะตามทางตาดูหูฟังไม่มีเสียงอะไรเคลื่อนไหวคือปลอดภัยเคลียร์เปิดได้นะครับโอเคไม่ต้องใช้การ์ดกูน่าจะเปิดนี้แต่แรกแล้วเอาโทรศัพท์เครื่องนี้โทรไปเครื่องตรงข้ามนั่นไงแล้วไอ้ก้อนเนื้อตัวนั้นมันหายไปไหนแล้ววะสงสัยโดนไอ้ก้านยาวแดกไปแล้วเรียบร้อยมันเป็นพวกไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาดีหรือมาร้ายเออหายไปเลยว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละที่เราคาดไว้โดนแดกแล้วก็ดีสบายกูเลยให้พี่เดินสะดวกเถอะทั่วทางตันนะครับไปต่อไม่ได้อะกลับไปทางประตูใหญ่ที่ต้องใช้คีย์การ์ดมืดวังเวงชิบหายเลยโอเคตามคับเลื่อนนี้ครับรูดบัตรเรียบร้อยเข้าได้โอ้โหมืดชิบหายจะมีตัวอะไรโดดออกมาปะวะเฮ้ยเสียงเดินของไอ้ก้านยาวนี่ว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่งตกใจหมดไอ้สัตว์ไอ้ก้านยาวอยู่แถวๆนี้แน่ๆกูเชื่ออย่างนั้นนะครับไปทางไหนต่อน่าจะเป็นประตูนี้ขอเช็คตรงนี้สักแป๊บมีอะไรให้เก็บปะวะขอปืนสักกระบอกก็ยังดีเป็นตำรวจไม่มีปืนได้ไงเนี่ยอ่ะอดแดกเว้ยสแกนอ้าวเฮ้ยสถานะเจ้าหน้าที่ถูกทำลายการอนุญาตผิดพลาดอะไรกันถูกทำลายเหรอ Maybe I can force it open with the computer กูอาจจะเปิดมันได้ด้วยคอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์มีอยู่เครื่องเดียวนี่ปะวะน่าจะใช่วิเคราะห์ข้อมูลได้ไหมไฟดับมึงกดอะไรเนี่ยคิดแมนเฮ้ยมึงบนแม่งมาแล้วกูว่าแล้วเสียงอะไรกูจะแดกกูปะวะเฮ้ยแมวน่ะไอสัตว์เดินมาไหมเนี่ยเฮ้ยที่อื่นมีเยอะแยะไอ้ครวยเฮ้ยกูไม่ใช่เลดลี่กูเลดเบี้ยนจบไหมไอสัตว์ทำให้กูเล่นหวาดเสียวแล้วเนี่ยเออไปเลยตัวหาอะไรวะเนี่ยมีผ้าคลุมด้วยตรงนั้นมีประตูเหรอโหมึงสามารถเปิดประตูอย่างนี้เองได้มึงก็ไปไหนก็ได้ละสิเนี่ยลำบากกูแล้ว That thing สิ่งนั้น used its light ใช้ไฟของมันกูก็มีไฟของกูเหมือนกันเนี่ยกูลองบ้างเฮ้ยได้เว้ยโฟกัสเลยประตูนานเฮ้ยดีว่ะไฟฉายสั่งได้มันเสียงดังมาจากในห้องนั้นเฮ้ยไอเครื่องนี้มันเครื่องทรมานที่มีน้ำท่วมนี่ว่ะจำได้ละนั่นไงกูเองเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอ้าวแล้วก็วาร์ปมานี่นี่มันอะไรกันเนี่ยกลับมาที่นี่อีกแล้วแล็บทดลองพืช
อ๋อช็อตถ้าระบบนี้ถูกเปิดคุณจะได้ยินเสียงแหลมอ๋อเสียงแหลมๆคือเสียงสเต็มเหรอจากนั้นเราจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันทั้งหมดที่พูดได้ก็แค่ไม่ได้เตรียมไว้แต่เลสลี่จะอยู่ในนั้นกับคุณคุณจะต้องหาตัวเขานี่มันเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เลสลี่ Is he really here? เขาอยู่ที่นี่จริงเหรอเข้ามาในสเต็มเหมือนเป็นโลกคู่ขนานจริงๆนะเนี่ยเพราะทีแรกมันไม่ใช่แบบนี้เว้ย พอโดนฉีดยาเข้าไปทีแม่งเป็นเลยจิตหลุดเข้ามาอยู่ในอีกมิตินึงนะครับ เปิดประตูฝืดทุกอย่างแม่งเก่าหมดLeslie อ้าวสวัสดีเลสลี่อยู่นี่เองโอเคต้องรีบไปถึงตัวเขาก่อนที่จะมีใครมายุ่งไปเร็วคิดแมนถูกมอบหมายมาโดยองค์กรลับที่ชื่อโมเบียสเนียนมากับ KCPD สรุปก็คือคิดแมนไม่ใช่ KCPD นั่นเองนะครับแต่เป็นฉากบางตาเฉยๆมาเล่นน้องแมวหน่อยเซฟไว้ก่อนมึงว่ามาโอเคเซฟจัดไปสบายใจอิรูปนิดนึงอ่ะกูไปก่อนกูต้องไปทำงานแล้วไม่มีเวลามานั่งรูปมึงทั้งวัน Let's go เซฟด้วยแมวเซฟบัตเตนเซฟด้วยกระจก คนละระบบกันเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงเหมือนมอเตอร์เฮ้ยไม่ดีตกใจหมดอีเวนเฮ้ยเชี่ยนี่ตลอดเลยเอามุกของเฟียร์2มาใช้กับกูอีกแล้วนะไอเล่นแล้วแว็บเข้าหน้าเนี่ยไม่ดีเลยทางขวาเสียงอยู่ทางขวาอ่ะด้านไงมันหันหลังเงินกูแอบตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปได้ป่ะเฮ้ยมีรูให้มุดได้น่าสนใจนะเนี่ยเข้าไปเลยมีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีปลอดภัยเฮ้ยหัวตู้เซฟมาแต่หัวมึงอย่ามาเกิดตรงนี้นะรหัสครับผมเคลียร์แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยรหัสอะไรไอเวนเอ้ยกูจะไปรู้ได้ไงวะต้องหารหัสก่อนน่าจะมีคำใบ้แถวนี้เอ๊ะนั่นเหมือนที่หุ่นเซฟเลยวะอะเลข6คำใบ้มาแล้ว1เลข6 6อะไร6ศกปีเหรอวะไม่รู้เว้ยแถวนี้ไม่มีคำใบ้แล้วนี่ noก็6อย่างเดียวมึงให้กูมาแค่นี้มีอย่างอื่นอีกป่าววะเลข6อยู่บนรูปมันหอยควายว่าไงหรือต้องหมุนไปที่6ทุกอันลองดูเว้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยาวๆ6แล้วนะอีกอันนึง6ให้หมดเลย6เลขซาตานไม่ถูกว่ะสงสัยน่าจะมีอีก2หลักเขียนอยู่ที่ไหนสักแห่งออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ถ้าได้กลับมานะถ้าไม่ได้ก็ช่างแม่งหรืออันนี้มั้ยวะไม่ช่างมันเถอะก็แค่ตู้เซฟตรงเลยมันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเดินหัวโดอยู่เลยมึงเข้าไปในห้องนั้นแล้วหรือมึงตายช่างแม่งไม่ใช่ญาติกูไปดีกว่า A230เสียงอยู่ข้างในนะครับได้ยินเสียงแล้วเพียบ2ตัวมากกว่า1อยู่แล้วโอเค2ชัดเจน
มีโทรศัพท์ด้วยเว้ยต้องเล่นอะไรกับโทรศัพท์นั่นแน่เดี๋ยวรอจังหวะที่อีเคียนี่มันหันไปก่อนกูจะข้ามผ่านมันไปหันไปดิน่าจะให้ทำอะไรกับโทรศัพท์นั่นแน่เดี๋ยวรอจังหวะที่มันหันไปก่อนไอ้เสื้อขาวโอเคมันหันแล้วไปเร็วไปเร็วไอ้เคียนั้นสายตาสั้นนั่นแน่ไม่เห็นโง่โอเคเข้าห้องไปเร็วเร็วเร็วประตูนี้ปิดได้ด้วยไอ้นี่คืออะไรไอโฟนโทรศัพท์คงต้องเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นโทรเข้าไอโฟนแน่ๆชัวร์เลยแล้วเราก็ต้องหาทางออกไปอยู่ปะอยู่ออกจากห้องนี้ไม่ได้มันมองดักอยู่ต้องทำอะไรสักอย่างปาขวดล่อใช่ใช่ต้องปาขวดล่อเล็งเล็งสวยๆคว้างเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้จะถีบเอ้าโยนไปดูซิใช่พ่องหรือเปล่าพ่อมึงแตกได้ด้วยนั่นไงไปแล้วตามแตกตื่นแค่ตัวเดียวเองเหรอเนี่ยเฮ้ยมันหันมาแล้วเว้ยเฮ้ยไม่เอานะเล่นอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นหรอกมันโง่กูกดโทรศัพท์เลยแล้วกันเร็ว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 เฮ้ยมันสงสัยแล้วเดินมาดูด้วยเฮ้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 ยโน่นอ่ะโทรศัพท์ดังไปดูเร็วไปไปเฮ้ยไปสองตัวเลยว่ะอ้าวเสร็จโจรสิครับอย่างนี้ดีเลยปิดประตู อยากออกละสิไอสัตว์ไอโง่ทีนี้ห้องนี้ก็เป็นของกูแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหสบายเลยแล้วเนี่ยเย้ คีย์การ์ดอีกหนึ่งใบคีย์การ์ดสำหรับแลบวิจัยนะครับนี่แหละลูดทันทีไม่มีรีรอโทรศัพท์นี่มันช่างมีประโยชน์ไม่คิดแมนไม่หยิบพกติดตัวมาด้วยวะเอาไว้รอครั้งต่อไปอ้าวขอบคุณมากใครมาวางไว้ให้เต็มไปหมดไม่เป็นไรกูมีทางลัดมีทางไปเสมอโอเคโล่งไม่มีศัตรูไม่ได้ยินเสียงใครเกมนี้ผมค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับคือมันต้องฟังเสียงมันจะทะเลทะลามัวๆไม่ได้อันตรายมีช่องอะไรอยู่ตรงทางเดินนี้ด้วยลงอย่าลืมนะเธอคือพวกเรามีประตูแล้วก็ดาวประตูเปิดไม่ได้ไฟฉายส่องไปที่ดาวเป็นรูปเงาติดที่กำแพงแล้วไงอ่ะมีประตูแถวนี้ป่าวะเอาไฟฉายเสกให้มันซ้อนกันไหมเฮ้ยดาวมันแหว่งว่ะไม่สมบูรณ์นี่คือเซี่ยวที่มันหายไปส่องให้เกิดเงาใช่แล้วเย้ มีลูกเล่นเฮ้ยเข้าใจออกแบบปริศนาวะสุดยอดมากครับชิ้นชิ้นครับพี่แจ๋วจริงๆมืดโคตรเคลียร์Air feels so heavy in here. อากาศในนี้มันช่างหนาแน่นมีอะไรอยู่บนโต๊ะวะใส่ออกมาเครื่องบันทึกเสียงมาฟังกันหน่อยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วกับความลับความพูดอ้อมค้อมและการปลูกฝังมันพูดให้กูฟังที่นี่มันช่างซับซ้อนถ้าจะให้พูดถึงแม้มันจะดูทันสมัยก็ตามแต่งานวิจัยที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่เกือบจะศตวรรษที่แล้วที่นี่มันมีประวัติและเท่าที่ผมเข้าใจได้ที่นี่เป็นเพียงแค่สาขาหนึ่ง
เท่านั้นเองสถาบันครอบครัวที่มีอิทธิพลจุดมุ่งหมายของพวกเขาดูยิ่งใหญ่และมันก็ทำให้ความเป็นไปได้ของผมเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างที่เห็นได้ชัดเจนวิธีของผมที่บีคอนทำให้พวกเขาสนใจและผมดีใจเหลือเกินที่ได้โอกาสนี้มางานส่วนมากของนักวิจัยที่นี่มันดูเหมือนจะโบราณเกินไปถ้าเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันพวกเขาบอกผมว่าต้นทุนมันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกผลลัพธ์ต่างหากที่สำคัญยิ่งกว่าการต่อแหลตบตาในโรงพยาบาลนี้ทำค่อนข้างง่ายแต่รูเบนถ้าให้เปรียบเทียบแล้วไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เขาอายุยังน้อยผลงานของเขาโคตรสุดยอดบางทีวันหนึ่งเขาอาจจะมีโอกาสได้ช่วยงานวิจัยของผมก็เป็นเหตุให้ดึงตัวมานั่นเองเฮ้ยๆวิญญาณนี่ไม่ใช่การเจรจานะดร.เฮเมเนสเราต้องการหนทางแก้ตั้งแต่เราก่อตั้งศูนย์วิจัยแห่งนี้ผมเข้าใจดีและผมก็ดีใจมากที่คุณอุทิศเวลามาให้เวลามันมีค่านะและมึงกำลังเข้าใกล้จุดนั้นแล้วถ้าคุณใช้มันอย่างไม่เป็นประโยชน์เราจะต้องหาคนอื่นที่เหมาะกว่านี้ใจเย็นๆก่อนค่อยๆคุยกันผมไปทดลองด้วยสายตามาแล้วและมันมีบางอย่างที่ผมต้องคุยกับคุณได้โปรดมาทางนี้มาด้วยกันเครื่องฉายอยู่อีกห้องนึงอ้าวเสกประตูได้เหมือนกันละตามเข้าไปเสียงอะไรวะเสียงเหมือนขึ้นวิทยุไม่ชัดบรรยากาศแม่งโคตรไซเลนท์ฮิลเลยให้ตายเถอะซาร่าเสียงอะไรวะใครมาดูทีวีแถวนี้เฮ้ยลูวิกสวัสดีครับอ้าวหายไปแล้วยอมมาวิ่งไล่กูก็พอมันอยากปรากฏตัวก็เรื่องของมึงแต่กูรู้ไม่เกี่ยวลูวิกเว้ยเฮ้ยโอเคเคลียร์ไม่มีอะไรไปทางนี้ห้องเก็บยาใช่ป่ะเฮ้ยเสียแบบนี้ละไม่เอาน่ะมีอะไรป่ะวะโอเคเคลียร์สัญลักษณ์อ้าวสแกนเลยครับ QR code เครื่องฉายแสงดูโปรเจคเตอร์กันหน่อยมันเป็นงานสะกดจิตของผมที่ยังไม่สำเร็จเท่าไหร่เราใช้ภาพเสียงและก็อิทธิพลแฝงใช้กับคนไข้ของผมที่มีขีดจำกัดทางจิตใจวิธีนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้ใช้ถ้าเราอยากจะทำสิ่งที่เราตั้งใจให้สำเร็จเราจะต้องลองอีกครั้งเราจะต้องเข้าไปโดยตรงและคุณจะขออะไรเหรอจะพูดยังไงดีโปรเจกต์สัตว์เลี้ยงน่ะประมาณนั้นกระบวนการเมคโครเคมีถ้าทำแบบนั้นเราจะสร้างอิทธิพลโดยตรงกับบุคคลได้ยิ่งไปกว่านั้นคือสามารถเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกได้เลยผมมีข้อมูลเก็บไว้อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูวิดีโอนั่นผมจำได้ว่ามันเปิดให้ดูตอนที่กูมาที่นี่เป็นภาพสะกดจิตภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับมันสะกดจิตตรงไหนวะกูดูแล้วก็เฉยๆภาพเพี้ยนอะไรไม่รู้มันเป็นภาพศิลปะที่วาดแล้วกระดาษประกบกันให้แม่งเป็นสองฝั่งไม่รู้เรียกว่าอะไรเออไปเถอะตามเข้าไปนี่ไงเย่ผีนำทางนำไปไหนไม่รู้เสียงคลื่นมีลูวิกอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเฮ้ยสัญลักษณ์ดาวสแกนโผล่มามันคืออะไรอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นดุนดุนมึงคิดค้นควยปลอมกันที่นี่เหรอวิวัฒนาการใหม่นะเจียวปลอมสะกดจิตเยสเคน่าสนใจคิดไปได้นะกูเงียบชิบหายเลยอะ QR code สแกนอะไรเนี่ยกระสวยอวกาศเหรอดาวเทียมเออคล้ายๆว่ะวิจัยอะไรแปลกๆไว้พวกนี้วิจัยความนึกคิดของคนวิจัยในสิ่งที่แม่งจับต้องไม่ได้อ่ะ อ่ะจับมา
อะไรวะเนี่ยท่านอนโยคะหรือไงเออตลกดีทางนี้ป่ะการวิจัยที่นี่คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ผมเรียกมันว่าสเต็มผมแน่ใจว่าคุณและหัวหน้าคุณจะพอใจมากๆเลยคุณเคยบอกผมว่านักเรียนของคุณเป็นคนออกแบบถ้าเป็นเช่นนั้นหน้าที่ของคุณคืออะไรเขาคือบุคคลที่ไม่เสถียรบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าผมจะเป็นคนเดียวที่รองรับสถานการณ์นั่นเองผมอยากให้คุณพาตัวมันมาเราอาจจะได้อะไรมาบ้างจากการคุยกันเขาชื่ออะไรนะนึกนานรูเบนวิกตอเรียโนและไฟก็ดับลงไปลูวิกนั่นเองลูเบนวิกตอเรียโนลูกับวิกก็เป็นลูวิกเออดีเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยใครเข้าประตูแมวนะอีกหัวสปอตไลท์วะเสียงฝีเท้ามันกลับไปประตูถูกแงมออกกูน่าจะเข้าได้แล้วมั้งลองดูเว้ยมีใครอยู่ไหมเอ่ยเคลียร์ดีมากยาวไปมืดว่ะไม่มีแสงไฟเลยเอามีอยู่นิดนึงเฮ้ยประตูปิดเองเว้ยมันเสียหรือไงเนี่ยนี่ก็เลื่อนได้อย่างก่อนเข้าได้ปะวะแง้มก็ไม่ได้นะอันนี้งั้นก็ถือเป็นทางตันก็นี่แหละจัดไปไว้รุ่นดึงเอ้ยหลุดมือทำไมครับลองปล่อยจอยกันทันเลยปล่อยตามเลยโอเคแทรกตัวเข้าไปยังว่องไวที่ไหนวะเนี่ยห้ามเข้าโดยไม่รับอนุญาตไม่จำเป็นเว้ยกดมีไว้แหกกูเข้าเลยแล้วไงอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ว่ารีบออกจากที่กันเถอะมีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้นที่นี่เฮ้ยใครวะนะเซบาสเตียนกับโจเซฟเนี่ยวะอยู่นู่นเลสลีย์ was before Leslie อยู่ตรงนั้นนี่ And now those two where are they headed? สองคนนั้นเข้าไปไหนกันวะสแกนตามแม่เอ้ยสถานะเจ้าหน้าที่ถูกทำลายกรุณาติดต่อไบโอเมตริกเพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งติดต่อตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเบอร์ให้กูดิไหนไม่ได้เลยว่ะกันหมดนี่ไงไบโอเมตริกเย่เข้าไปต้องไปรวมพลกับเซบาสเตียนให้ได้เฮ้ยเสียงแมวเว้ยอยู่ตรงนี้เองเจ้าแมวเหมียวมาเล่นหน่อยสิเซฟเลยแล้วกันมาสวัสดีไอแมวดำเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมซื้อเสื้อนะเว้ยเสื้อมาแล้วเย่อย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะเว้ยอลิซา